Gym Selection. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหมกไก่เครื่องเทศสดนะคะเพื่อนสไตล์มอร็อกโกนะคะแต่ว่าคนไทยทำถูกปากคนไทยอร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนหอมอร่อยนะคะเครื่องเทศของเรานะคะใช้เครื่องเทศสดนะคะเพื่อนน้ำจิ้มเราจะทำแบบสดๆเลยนะคะรับรองได้สูตรนี้ถ้าเพื่อนๆทำทานกันในครอบครัวรับรองได้อร่อยแน่นอนนะคะหรือว่าใครจะเอาไปดัดแปลงทำขายก็ได้นะคะเพื่อนโอเคนะคะเรามาทำกันเลยค่ะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่หัวหอมลงไปเลยนะคะเพื่อนเกี่ยวให้เหลืองกรอบขึ้นมาเลยนะคะจากนั้นเราจะผัดเครื่องเทศนะคะทุกอย่างลงไปในกระทะเลยนะคะเพื่อนในนี้เลยนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวนะคะให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะจะตามด้วยเครื่องเทศต่างๆทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนจะเป็นผงขมิ้นผงกะหรี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะที่เราเขียนไว้ให้ข้างต้นแล้วนะคะใส่ทุกอย่างไปเลยผัดรวมกันเลยนะคะปริมาณนะคะเพื่อนสามารถลดได้นะคะใครไม่ชอบเครื่องเทศมากก็ใส่น้อยกว่านี้ได้นะคะเพื่อนส่วนมากของเราจะชอบแบบกลิ่นหอมๆนะคะเราชอบกลิ่นเครื่องเทศนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบเครื่องเทศกลิ่นแรงๆก็ใส่ให้น้อยลงได้นะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นหญ้าฝรั่งนะคะใส่ลงไปผัดเลยเพื่อนๆจากนั้นจะเติมน้ำลงไปสักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะปิดฝานะคะปิดฝาตัวนี้นะคะเพื่อนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนตอนนี้ผ่านไปประมาณ10นาทีนะคะเราก็จะเปิดโยเกิร์ตใส่นะคะเป็นของเราตัวนี้ใช้เป็นกรีสโยเกิร์ตนะคะเพื่อนใครใช้อันไหนก็ได้ค่ะเป็นเนชูนะคะเป็นรสชาติธรรมชาตินะคะเพื่อนโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะใส่ไปเลย1กระปุกนะคะเพื่อนเพื่อนๆในระหว่างที่เรารอไก่สุกนะคะเพื่อนเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันใช่ไหมคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอาจาดหรือว่าน้ำเชื่อมนะคะเพื่อนที่เราใช้น้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำส้มสายชูเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้นะคะเราทำง่ายๆเราเอาไปใส่แล้วก็น้ำเปล่านะคะปริมาณที่เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะไปใส่ในไมโครเวฟแค่3นาทีนะคะระหว่าง3นาทีเราก็คนๆให้เขาละลายนะคะเป็นน้ำเชื่อมตัวนี้นะคะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะมาปั่นเป็นน้ำเชื่อมนะคะขออภัยเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มข้าวหมกไก่มาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนก่อนอื่นนะคะใส่พริกนะคะพริกหยวกหรือว่าพริกชี้ฟ้าเขียวนะคะเพื่อนตัวนี้เราเอาเมล็ดออกนะคะเพราะว่าแฟนเราไม่กินเผ็ดถ้าใครชอบเผ็ดๆก็ไม่ต้องเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะใส่ลงไปลงในถุงปั่นเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีสาลาแหน่นะคะตามด้วยผักชีค่ะผักชีนี้เอาไว้โรยหน้าด้วยนะคะเพื่อนอย่าลืมนะคะโอเคนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราจะปั่นนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะ
เพื่อนๆในส่วนของข้าววันนี้เราใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะใครไม่ใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแล้วเคล็ดลับนะคะเพื่อนวิธีการหุงข้าวยังไงให้เป็นเม็ดสวยแบบนี้นะคะก็คือเพื่อนๆต้องซาวน้ำหลายๆน้ำนะคะให้ยางข้าวออกนะคะข้าวหอมมะลินะคะหรือข้าวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่คือเขาจะมียางนะคะแล้วก็เราหุงให้เม็ดสวยหน่อยใส่น้ำให้พอดีกับข้าวเลยนะคะเวลาหุงนะคะเพื่อนข้าวของเพื่อนก็จะออกมาเม็ดสวยแบบนี้นะคะไม่แฉะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปทำข้าวหมกไก่กันต่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไก่ของเราก็สุกได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นโรยเกลือลงไปนิดหน่อยพอนะคะเพื่อนให้มีรสชาตินิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มของเราอร่อยแล้วค่ะเพื่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบออกหวานก็ใส่ก็ได้นะคะน้ำตาลแต่เราว่าไม่ต้องใส่หรอกค่ะเพื่อนเพราะว่าน้ำจิ้มหวานอยู่แล้วนะคะเพื่อนนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะเพื่อนสุกแล้วนะคะนี่นะคะเพื่อนตอนนี้นะคะเราก็ยกลงมาจากเตานะคะเราก็จะมาจัดใส่จานกันเลยค่ะเพื่อนก็จะวางเรียงเนื้อไก่ลงไปนะคะให้สวยงามนะคะเพื่อนก็จะมีน่องแล้วก็มีสะโพกไก่นะคะเนื้อไก่เพื่อนๆสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะวางให้สวยงามลงไปนะคะเพื่อนเราก็จะมีทั้งสองอย่างนะคะใครชอบแบบอกไก่ใครชอบน่องไก่ก็ตักทานกันได้เลยสูตรนี้ก็8ที่นะคะอย่างที่เราเขียนวัตถุดิบให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยหอมนะคะเพื่อนหน้าตาน่ารับประทานมากค่ะนี่นะคะเพื่อนหัวหอมเรานะเราจะให้เพื่อนๆดูความกรอบนี่นะคะเพื่อนๆได้ยินไหมคะกรอบค่ะกรอบโอเคนะคะแล้วเราก็จะโรยนะคะเราจะโรยใส่ลงไปเลยคือเราไม่ได้ปรุงอะไรมากนะคะเพื่อนเพราะว่าหอมเจียวเราก็มีรสชาติใช่ไหมคะเพื่อนเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราก็จะมีรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็จะโรยผักชีลงไปหน่อยนึงนะคะโรยผักชีลงไปเพื่อความสวยงามนี่ค่ะเพื่อนโอเคนะคะจัดใส่จานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะข้าวหมกไก่เครื่องเทศสดนะคะสูตรของเรานะคะเพื่อนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนำไปทำทานอร่อยกันในครอบครัวนะคะเพื่อนแล้วก็คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของ Ethan Channel ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ Ethan Channel ทำคลิปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ